งงกันหมดเลยครับบิ๊กแชมป์ออกโรงชี้แจงภาพหลุดแชทกลุ่มไลน์สมาคมนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนให้ข่าวครับแล้วก็ถามกลับสมาคมด้วยนะครับว่าข่าวมาจากไหนงงไหมครับทุกคนเราเข้าใจว่าก็พี่ไม่ได้อยู่กับสมาคมแต่ไม่ให้ข่าวสมาคมเอาข่าวจากโอ้ยงงครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช็อตเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ Suzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.thยังไม่จบไม่สิ้นนะครับดราม่าสมาคมฟุตบอลในรอบสัปดาห์ครับเมื่อวานนี้หลังจากที่สื่อใหญ่แล้วก็เพจฟุตบอลเกือบทุกเพจได้ลงข่าวที่นำมาจากลายกลุ่มของ FA Thailand นะครับโดยที่ในเนื้อหาของข้อความเนี่ยก็อ้างว่าเป็นคำชี้แจงของบิ๊กแชมป์คุณกรวีปริศนานันทคุณนะครับไม่ใช่บิ๊กแชมป์พี่น้องบอลไทยอันนั้นไม่ใช่นะฮะบิ๊กแชมป์คุณกรวีเนี่ยตำแหน่งรักษาการประธานไทยลีกที่เราชอบอํากันว่ากับตำแหน่งรักษาการเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องที่สโมสรสมาชิกเนี่ยเห็นด้วยกับการยกเลิก FIFA Day ครับรวมถึงการเลื่อนลีกแต่พอตกช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนี้ครับบิ๊กแชมป์เองก็ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้ว่าเรื่องแรกที่บิ๊กแชมป์ออกมาชี้แจงครับเขาบอกว่าคำถามที่แฟนบอลต่างตั้งคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมหลังจากไทยลีกบอกว่าจะขยับโปรแกรมถึงมีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยจากหลายสโมสรจังเขาไม่ได้คุยกับสโมสรก่อนเหรอในเรื่องนี้บิ๊กแชมป์ให้คำตอบว่าคุยสิครับเราเชิญสโมสรมาคุยชี้แจงแต่ก็เข้าใจสโมสรปกติเวลามาประชุมก็จะไม่ได้ส่งผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาประชุมอธิบายชี้แจงพอถามว่ามีใครติดใจมีคำถามอะไรไหมทุกคนก็เงียบไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นอะไรแต่พอหลังจากประชุมได้รับข้อมูลได้คิดได้ทบทวนจึงมีเสียงจากผู้บริหารสโมสรว่าไม่เห็นด้วยคัดค้านมาจากหลายสโมสรซึ่งไทยลีกก็เข้าใจแล้วก็ยินดีรับฟังนะครับแล้วก็จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรายังพอมีเวลาเลข2ครับจะแข่งช่วงต้นเดือนมกราคมอันนี้ของบิ๊กแชมป์จริงๆนะอันนี้ของจริงๆละ Facebook บิ๊กแชมป์เลยส่วนอีกประเด็นนึงที่บิ๊กแชมป์รู้สึกคาใจครับประเด็นเกี่ยวกับพาดหัวข่าวที่ออกไปว่ากรวีอ้างมีมติเห็นด้วยทุกทีมปรับคิวไทยลีกโดยบิ๊กแชมป์ตอบโต้กลับนะครับว่าผมไปพูดตอนไหนว่าสโมสรลงมติที่ผมพูดว่ายินดีรับฟังและเดี๋ยวค่อยมาคุยหารือกันอีกครั้งล่ะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเองไม่อยากให้ข่าวบ่อยครั้งที่ลงข่าวชวนให้คนตีกันบางทีก็เพลียนะจริงๆโอ้โหผมก็เพลียครับอ่านมาถึงตรงนี้แม่ซึ่งหลังจากบิ๊กแชมป์ได้โพสต์ข้อความนี้ไปนะครับก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้นำภาพในกลุ่ม LINE ของ FA Thailand ครับอ้างก็เป็นคำพูดของบิ๊กแชมป์มาถามบิ๊กแชมป์ว่าเอ้ามันข่าวแจกของสมาคมก็เขียนพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับพี่บิ๊กแชมป์ก็ได้มาชี้แจงว่าผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสมาคมก็ต้องตั้งคำถามว่าสมาคมเอาข่าวมาจากไหนอ้าวอะไรครับเนี่ยพร้อมกับบอกเลยนะครับว่าจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้สมาคมใช้วิธีลอกข่าวจากที่คนอื่นสัมภาษณ์แล้วมา copy paste ส่งต่อโอ้ทำงานช่วยๆหาเรื่องเรียกแขกให้คนมาด่าไม่ว่าใครเขียนแบบนี้ผมก็ต้องด่าแหละครับโอ้โหตอนแรกแค่ต้องเคลียร์กับสโมสรสมาชิกก็ว่าหนักแล้วนะครับปัญหาภายในครั้งนี้เนี่ยต้องไปนั่งเคลียร์กันเองในสมาคมอีกโอ้โหไม่รู้ว่าทิศทางของฟุตบอลไทยของเราจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่เรื่องให้ร้องคำว่าอีหยังวะฟุตบอลไทยไร้ความหวังจริงๆครับทุกคนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงฮะเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ